ค่ะเราก็จะมาต่อกันในเรื่องของอาหารชะยะแข็งในพาร์ทที่3นะคะก็เราก็จะพูดถึงกลไกการสร้างผลึกน้ำแข็งนะคะกลไกสร้างผลึกน้ำแข็งหรือ ice crystallization นะคะในอาหาร frozen food อาหารชะยะแข็งนะคะก็เป็นพื้นฐานสำคัญที่เราต้องเข้าใจอย่างที่บอกนะคะโมเลกุลน้ำเล็กๆนะคะ H2 แล้วก็ O เนี่ยนะคะโมเลกุลาร์เวทก็คือ18ถูกไหมมี O 1ตัวแล้วก็ไฮโดรเจน2ตัว O ก็เหมือนกับเป็นประจุลบนะคะแล้วก็ไฮโดรเจนก็เหมือนกับประจุบวกก็เป็นไดโพลนะคะก็ลบกับบวกสองข้างค่ะฉะนั้นเนี่ยเวลาโมเลกุลน้ำเนี่ยนะคะต้องการฟอร์มบอนดิ้งกันเพื่อสร้างเป็นผลึกนี้นะคะเขาก็จะฟอร์มบอนดิ้งส่วนใหญ่แล้วนะคะก็จะเป็นหกเหลี่ยมนะคะสีแดงนี้ก็คือโมเลกุลของออกซิเจนนะคะไอ้ตัวเล็กๆเนี่ยสีเทาๆนี่ก็จะเป็นโมเลกุลของไฮโดรเจนนะคะก็จะเกิดไฮโดรเจนบอนดิ้งกันระหว่าง2โมเลกุลของน้ำนะคะระหว่างออกซิเจนกับไฮโดรเจนนะคะก็จะสร้างเป็นไฮโดรเจนบอนดิ้งขึ้นมาเรื่อยๆนะคะก็จะผลึกก็จะโตใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ก็เป็นลักษณะหกเหลี่ยมที่สร้างขยายขนาดขึ้นเรื่อยๆจนเป็นน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะและการที่เขาโมเลกุลน้ำจะสร้างเป็นผลึกนี้นะคะมันจะต้องมีกลไกอย่างไรนะคะเราก็มาเรียนรู้กันค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก็จะบอกหนังสือที่เราไปอ่านเพิ่มเติมให้ก่อนนะคะก็ถ้าใครอยากอ่านภาษาอังกฤษนะคะครูก็มีเขียนไว้นะคะเรื่อง Ice Crystal Kinetics นะคะนะคะเป็นการรวบรวมว่าการสร้างผลึกน้ำแข็งเนี่ยนะคะสร้างขึ้นได้อย่างไรนะคะดู Kinetics ของเขาด้วยนะคะก็จะเป็นอยู่ในหนังสือ Encyclopedia นะคะ ofAgricultural Food and Biological Engineering นะคะซึ่งในหนังสือเล่มนี้ก็จะมี chapter 1ชื่อ Ice Crystal Kinetics เราก็ไปขอหาอ่านได้นะคะมีอยู่ในห้องสมุดนะคะหรือว่าถ้าอยากอ่านภาษาไทยเนี่ยนะคะก็จะมีบรรยายอยู่ในหนังสือของครูเองนะคะเรื่องหลักการออกแบบกระบวนการผลิตอาหารนะคะก็หาซื้อได้ที่ห้องสมุดสำนักพิมพ์มก.แล้วก็หาอ่านได้ที่ห้องสมุดของคณะอุตสาหกรรมเกษตรก็มีนะคะในเมื่อเราจะเรียนรู้เรื่องของการสร้างผลึกน้ำแข็งนะคะโดยเทคโนโลยีดั้งเดิมเนี่ยนะคะเขาก็เริ่มเรียนรู้นะคะเรื่องผลึกน้ำแข็งเนี่ยจากหิมะนะคะนี่ก็คือรูปของเกล็ดหิมะผลึกหิมะก็คือผลึกน้ำแข็งนี่แหละค่ะนะคะเราจะเห็นว่านี่คือผลึกน้ำแข็งแต่ว่าสร้างขึ้นในอากาศนะคะแล้วผลึกน้ำแข็งในอาหารจะมีลักษณะนี้ไหมนะคะนะคะแต่เบสความรู้เนี่ยนะคะมันพัฒนานะคะไม่ว่าจะเป็นkinetics หรือในเรื่องของต่างๆของกลไกการสร้างผลึกน้ำแข็งเนี่ยขึ้นมานะคะคือเปลี่ยนน้ำไปเป็นผลึกของแข็งเนี่ยนะคะโดยเริ่มต้นเลยเนี่ยนะคะเขาเรียนรู้ในเรื่องของหิมะนะคะซึ่งน่าสนใจมากเลยนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยเวลามันโมเลกุลย่อยๆน้ำมาเรียงตัวกันด้วยหกเหลี่ยมก็จริงนะคะแต่เวลาเขาโตใหญ่ขึ้นนะคะขยายขนาดผลึกให้ใหญ่ขึ้นเนี่ยนะคะเขาก็จะฟอร์มรูปร่างที่แปลกๆสวยงามนะคะมันมีคำพูดที่ว่าไม่มีผลึกน้ำแข็งอันใดในสโนว์เนี่ยนะคะในหิมะเนี่ยที่เหมือนกันเลยนะคะไม่มีเลยที่จะเหมือนกันนะคะเพราะการสร้างผลึกเนี่ยนะคะเวลาผลึกมันจะเดินให้ใหญ่โตขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยอย่างผลึกอันเนี้ยนะคะเริ่มต้นเป็นหกเหลี่ยมเห็นไหมคะแล้วก็ขยายออกเป็นแฉกนะคะแล้วก็ยังแฉกต่ออีกนะคะแต่อันนี้ก็เป็นหกเหลี่ยมไปเรื่อยๆเห็นไหมคะแต่ก็เริ่มเหมือนจะมีพยายามมีแฉกเหมือนกันอันนี้โอ้โหแฉกเยอะเลยอันนี้ก็ยังพยายามคงความเป็นหกเหลี่ยมนะคะอันนี้ก็แฉกเยอะนะคะคือแฉกของเขาก็จะไม่เหมือนคือจริงๆนี่เป็นการเดินผลึกนะคะจากเป็นหกเหลี่ยมโมเลกุลต่อกันเรื่อยๆเนี่ยค่ะแต่ว่าการเรียงตัวกันเนี่ยเขาขยายไปในทิศทางที่แตกต่างกันนะคะรูปร่างมันก็เลยไม่เหมือนกันนี่ขยายไปในทิศนี้นะคะทิศนี้ทิศนี้ทิศนี้แล้วก็มีทิศย่อยๆนี้อันนี้ขยายเต็มพื้นที่อย่างนี้
ขาก็จะเป็น6เหลี่ยมที่ขยายไปในแนวระนาบหรือแนว horizontal หรือว่าแนวแกน x แกน y ที่ไม่เท่ากันนะคะสุดท้ายเขาก็เลยออกมารูปร่างที่ไม่เหมือนกันนะคะที่เขาขยายไปในพื้นที่ที่ไม่เท่ากันเนี่ยเป็นเพราะว่าlocal อุณหภูมินะคะในแต่ละจุดค่ะมันไม่เท่ากันในอากาศเนี่ยมันโอ้อากาศมันหมุนวนไปเรื่อยๆนะคะทั้งแรงลมทั้งอุณหภูมิมีผลนะคะคือตรงไหนเย็นผลึกมันก็เดินได้ตรงไหนอุ่นกว่ามันก็เลี่ยงที่มันจะไม่เดินไปนะคะรูปร่างมันเลยหลากหลายไม่แน่นอนค่ะนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะคะว่าในหิมะเนี่ยโอ้ผลึกน้ำแข็งเนี่ยจะไม่เหมือนกันเลยเพราะว่าผลึกมันเดินได้ในทิศทางที่ไม่เหมือนกันเพราะโดนกระทบจากแรงลมแล้วก็อุณหภูมิของลมในแต่ละจุดที่ไม่เหมือนกันนะคะเขาก็พยายามเลือกเดินไปโตไปในจุดที่ง่ายนะคะคือลมนิ่งๆแล้วก็อุณหภูมิต่ำๆเขาก็จะโตได้ดีค่ะทิศทางนั้นก็จะเป็นทิศทางเดินของผลึกนั่นเองนะคะไอ้ที่มันเดินทางยากในจุดโลเคชันไหนที่มันอุณหภูมิอุ่นกว่าหรือมีแรงลมเยอะๆมันจะหักมันจะอะไรเงี้ยค่ะมันก็ไม่เดินผลึกก็ไม่ขยายไปในทิศทางนั้นนะคะจริงๆแล้วมันก็คล้ายๆกันกับในอาหารนะคะโดยเฉพาะอาหารถ้าเกิดว่าเป็นของเหลวเนี่ยนะคะพอเราลดอุณหภูมิของเหลวเนี่ยในแต่ละจุดของเหลวก็จะมีอุณหภูมิไม่เท่ากันนะคะเกิด local temperature difference ว่างั้นเถอะนะคะมันก็จะทำให้ผลึกก็จะเดินไปในจุดที่มันเย็นที่สุดมันเดินง่ายนะคะหรือถ้ามีเซลล์ของเนื้อเยื่ออาหารถ้ามันไปชนมันก็นะคะมันก็จะหยุดมันก็จะเดินไปที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแต่มันก็มีคอนเซ็ปต์ที่คล้ายๆกันก็คือมันจะเดินไปในที่ที่มันเย็นที่มันเดินได้สะดวกนะคะค่ะก็เป็นคอนเซ็ปต์ที่น่าสนใจในเรื่องของการสร้างนะน้ำกลายเป็นน้ำแข็งนะคะจากอากาศแล้วก็ต่อไปเขาก็มาแอพพลายในอาหารรูปนี้ก็สวยมากเห็นไหมคะว่าเนี่ยค่ะผลึกเดินไปนะคะแต่ทำไมตรงนี้ยังเดินต่อได้แต่ตรงนี้ไม่เดินนะคะอาจจะเกิดสภาวะลมนะคะตรงนี้อาจจะลมแรงนะคะหรืออุ่นกว่านะคะแต่ตรงนี้เย็นกว่าเขาก็จะโตเห็นไหมคะตรงนี้ก็ไม่โตนะคะก็เป็นสภาวะการแบบนั้นก็คอนเซ็ปต์แบบนี้ก็ใช้ในอาหารได้ค่ะนะคะอาหารมันชิ้นใหญ่เนี่ยนะคะมันโลเคอลี่ในจุดต่างๆโลเคชันต่างๆเนี่ยมันก็จะมีอุณหภูมิมีความเร็วลมมีแรงหมุนของลิกของเหลวในอาหารเนี่ยที่ไม่เหมือนกันค่ะผลึกมันก็จะเลือกเดินไปในที่เย็นแล้วก็เดินง่ายอะค่ะนะคะนะคะจากที่บอกนะคะว่าผลึกมันก็จะเดินไปในทิศทางที่มันชอบนะคะคือเย็นแล้วก็เดินง่ายๆไม่ค่อยมีลมแรงไม่มีแรงหมุนเหวี่ยงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาก็ยังมีการค้นพบอีกนะคะว่าอุณหภูมิเนี่ยมันจะทำให้ผลึกเนี่ยมีรูปร่างที่แตกต่างกันนะคะนะอันนี้ค้นพบเป็นทฤษฎีเลยนะคะว่านะถ้าเกิดว่าอุณหภูมิเนี่ยนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยผลึกน้ำแข็งเนี่ยจะมีลักษณะเป็นรูปหกเหลี่ยมนะคะก็คือยูนิตเล็กๆมาต่อมันก็จะเป็น6เหลี่ยมแล้วมันก็จะโตไปนะคะออกจาก6เหลี่ยมนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะฉะนั้นเนี่ยเวลาถ้าอุณหภูมิมันไม่เท่ากันนะคะอันนี้หน่วยเป็นน่าจะเป็นฟาเรนไฮต์นะคะก็คือถ้าอุณหภูมิที่ติดลบไม่มากนะคะอันนี้เป็นฟาเรนไฮต์นะคะติดลบไม่มากเนี่ยเขาก็จะเป็น6เหลี่ยมแต่ถ้าอุณหภูมิเริ่มติดลบมากๆเนี่ยนะคะไอ้สโนว์หิมะที่สร้างขึ้นเนี่ยก็ยังเป็น6เหลี่ยมแต่เวลาโตนี่มันโตในแนวยาวแนวเดียวนะคะโตมันไม่ค่อยอ้วนในแนวขวางอย่างนี้มันโตแนวยาวมันก็เลยออกมาเป็นเข็มนะคะที่อุณหภูมิประมาณ25ถึง21ฟาเรนไฮต์เนี่ยค่ะนะคะแต่ว่าถ้าอุณหภูมิต่ำลงมาอีกนะคะแทนที่จะเป็นเข็มมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นทรงกระบอกที่แบบอ้วนขึ้นมาหน่อยแล้วก็ปลายก็ไม่ค่อยแหลมๆเหมือนนั่นเองนะคะส่วนว่าถ้าอุณหภูมิต่ำลงไปอีกโอ้ติดลบมากๆนะคะเนี่ยอุณหภูมิประมาณ10ถึง3องศาฟาเรนไฮต์เขาก็จะค่อนข้างที่จะแบบโตฉีกออกไปในแนวนี้ได้ดีนะคะก็จะไม่ค่อยอ้วนๆเหมือนอย่างนี้นะคะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่เขาค้นพบฉะนั้นเช่นเดียวกันในอาหารค่ะถ้าเกิดว่าเราฟรีซที่อุณหภูมิแตกต่างกันเนี่ยรูปร่างผลึกเนี่ยก็จะแตกต่างกันมันสำคัญยังไงนะคะสำคัญมากเลยนะคะเพราะถ้ารูปร่างแตกต่างกันเราเดาได้ไหมว่าอันไหนเนี่ยมันจะทิ่มแทงเซลล์ได้ง่ายนะคะถ้าผลึกมนๆอย่างนี้เมื่อเทียบกับแหลมๆอย่างเงี้ยค่ะ
นะคะแหลมๆนี้ก็ต้องทิ่มแทงเซลล์ได้มากกว่าถูกไหมคะอันนี้ก็กระจัดกระจายนะคะผลึกพวกนี้ก็จะแตกง่ายอะค่ะนะคะและอันนี้ก็จะมีความแข็งแกร่งมากกว่าค่ะฉะนั้นรูปร่างผลึกแตกต่างกันก็จะทำให้เราเนี่ยได้อาหารที่มี texture ที่แตกต่างกันเช่นกันนะคะขึ้นอยู่กับว่าความรู้ตรงนี้เราก็สามารถที่จะเอาไปปรับใช้ได้ว่าเออถ้าเกิดว่าเราต้องการผลึกของอาหารน้ำแข็งที่มันแตกต่างกันที่เกิดขึ้นในชิ้นอาหารนะเราก็สามารถเล่นที่อุณหภูมิที่ในการสร้างผลึกน้ำแข็งได้ด้วยนะคะภาพนี้ก็มาโชว์ให้ดูนะคะว่าผลึกน้ำแข็งอันนี้เนี่ยเขาถ่ายได้ชัดดีนะคะนี่ก็เป็นผลึกเก็ดหิมะนะคะเห็นเลยว่าผลึกเนี่ยใสนะคะเป็นผลึกของน้ำล้วนๆเลยค่ะนะคะผลึกเวลาเดินเนี่ยนะคะก็จะเป็นโมเลกุลของตัวเขาเองเดียวนะคะโมเลกุลอื่นไม่สามารถต่อจิ๊กซอเข้ากับโครงสร้างผลึกของเขาได้นะคะฉะนั้นก็เป็นโมเลกุลน้ำเพียงอย่างเดียวที่ต่อจิ๊กซอขึ้นมาเป็นผลึกนะคะฉะนั้นเนี่ยโมเลกุลอื่นโครงสร้างเขาไม่สามารถมาต่อจิ๊กซอกับโมเลกุลของน้ำได้นะคะก็จะถูกผลักออกไปนะคะแต่บางครั้งถ้ามันผลักไม่ทันมันก็โอบล้อมไว้นะคะแต่ว่ามันไม่ได้มาต่อจิ๊กซอกับโครงสร้างของ H2O หรอกนะคะมันเพียงแต่ว่าถ้าคุณเห็นมันอยู่อมอยู่ในผลึกน้ำแข็งได้เห็นมีผลึกอื่นๆหรือสารอื่นๆอยู่เนี่ยเขาไม่ได้ต่อจิ๊กซอกับ H2O หรอกนะคะเขาอยู่อย่างนั้นแบบเขาถูกโอบล้อมวับไว้เฉยๆเพราะว่าถูกผลักออกไปไม่ทันน้ำแข็งเดินมาก่อนนะคะแต่ภาพนี้ก็เห็นชัดเจนนะคะว่าผลึกน้ำแข็งนี่เป็นยังไงนะคะอันนี้ก็เป็นภาพงานวิจัยที่ดีอีกงานหนึ่งนะคะว่าเขาโชว์ให้ดูลักษณะรูปร่างของผลึกนะคะเวลามันเดินอยู่ภายในชิ้นอาหารนะคะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบว่าผิวด้านนี้นะคะเริ่มเป็นตัวเริ่มก่อผลึกน้ำแข็งนะคะแล้วด้านนี้ยังเป็นของเหลวอยู่นะคะสมมติเราเอาชิ้นอาหารเข้าไปแช่เยือกแข็งนะคะแล้วเกิดผลึกที่ผิวตรงนี้ก่อนนะคะผลึกก็จะสร้างเข้าไปข้างในที่ยังเป็นลิควิดที่เป็นของเหลวอยู่นะคะผลึกน้ำแข็งก็จะเดินเข้าไปนะคะการเดินทางของผลึกน้ำแข็งก็จะทำให้น้ำแข็งมีรูปร่างแตกต่างกันนะคะอันนี้ก็คล้ายๆนิ้วนะคะเป็นคอลัมน์นะคะคอลัมน์หน้านะคะเป็นผลึกเดินเข้าไปนะคะแล้วเขาพบว่าในอาหารเนี่ยบางทีก็ไม่ได้เดินเป็นคอลัมน์หน้าแบบนี้นะคะก็เดินเป็นลักษณะเดนดริจิกนะคะก็คือเป็นเดนไดท์นั่นแหละนะคะก็คือผิวไม่เรียบนะคะก็เป็นหยักๆๆๆแบบนี้แล้วก็มุ่งเข้าไปเหมือนลูกศรแบบนี้นะคะเข้าไปในลิควิดก็ผลึกก็จะเดินกลายเป็นน้ำแข็งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเข้าไปในชิ้นเนื้ออาหารนะคะแต่บางเนื้ออาหารเนี่ยนะคะมันก็เกิดการโตของผลึกในลักษณะเขาเรียกอะมอร์ฟัสคือรูปร่างไม่แน่นอนนะคะอันนี้รูปร่างเหมือนเดนดริกรูปร่างเหมือนคอลัมน์อันนี้รูปร่างไม่แน่นอนนะคะก็คือว่าพอผลึกเดินเข้าไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยนะคะไปชนกับอะไรบางทีมันก็ขาดนะคะมันก็เหมือนกับว่าเป็นเศษแล้วก็โตมีผลึกโตขึ้นมาใหม่โตขึ้นมาใหม่ขึ้นมาใหม่เรื่อยๆอย่างเงี้ยนะคะนะคะผลึกก็อาจจะชนอะไรแล้วก็แตกหรือว่าโดนอะไรนะคะมันก็จะเกิดหลุดออกไปแล้วก็สร้างขึ้นมาเป็นผลึกก้อนใหม่นะคะก็ที่แยกจากกันนะคะก็ไม่ติดกันเป็นแผงเหมือนอย่างนี้นะคะฉะนั้นเนี่ยก็คือองค์รวมว่าเวลาการเดินผลึกในเนื้ออาหารเนี่ยนะคะก็มีโอกาสเป็นคอลัมน่าเป็นเดนดริติกหรือว่าเป็นอะมอร์ฟัสก็ได้นะคะอันนี้ก็คือมีคนค้นพบไว้ว่าอย่างนี้นะคะก็ซึ่งก็น่าสนใจอันนี้ก็เป็นภาพถ่ายผลึกจริงนะคะเห็นไหมคะเดินตรงเข้าไปนี่เหมือนคอลัมน่าเห็นไหมคะอันนี้ก็ลักษณะของผลึกน้ำแข็งนะคะที่เป็นลักษณะคล้ายคอลัมน่าที่ตะกี้ให้ดูนะคะแต่เป็นผลึกจริงนะของน้ำแข็งนะคะนี่ก็เหมือนคอลัมน่าอีกเหมือนกันนะคะแต่เป็นคอลัมน่าที่แบนๆนะคะแบนๆคมๆนะคะก็สวยงามเดินพุ่งเข้าไปในของเหลวนะคะอันนี้ก็มีลักษณะเป็นเดนดริกเห็นไหมคะอันนี้ค่ะก็คือเป็นลักษณะฝอยนะคะพุ่งเข้าไปแล้วเป็นฝอยไม่ใช่คอลัมน์หน้าเนาะเป็นแบบเดนดริกถูกไหมคะเป็นเดนไดเดนดริกเนี่ยค่ะนะคะก็พุ่งเข้าไปในของเหลวนะคะแล้วในอาหารนี้ก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเป็นแบบนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าการอุณหภูมิในแต่ละจุดนี่มันมีดิสทริบิวชันอย่างไรมันก็จะพุ่งไปตำแหน่งที่มันเย็นๆนะคะเย็นกว่ามันก็จะพุ่งไปทำนองตรงนั้นนะคะนี่ก็เป็นแบบเดนดริกนะคะ
ันนี้ก็สวยเหมือนกันนะคะก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆเดนิตริกเหมือนกันนะคะตรงนี้อาจจะมีความเป็นคอลัมน่านะคะเดนิตริกพุ่งเข้าไปนะคะต่อไปในส่วนของลิควิดก็จะแช่แข็งกลายเป็นผลึกน้ำแข็งที่เดินนะคะก่อให้ตัวให้ใหญ่ขึ้นนะคะสวยมากเลยค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะเดนดิตริกอีกอย่างนึงนะคะก็จะเป็นจริงๆมันก็มาจากหกเหลี่ยมนะคะแต่มันเดินตรงไปในทิศทางที่ขยายในทิศทางทางเดียวก็จะเป็นแบบยาวออกมาแตกกิ่งออกมาจากตรงไหนอย่างเงี้ยนะคะอันนี้พอดีเขาใช้แสงสีช่วยนะคะมันก็เลยเห็นเป็นสีแดงนะคะก็สวยไปอีกแบบนึงนะคะอันนี้เราก็จะเห็นเป็นแผงนะคะเขาเชื่อมต่อติดกันไปหมดแล้วนะคะก็จะเห็นเป็นผลึกคล้ายๆหกเหลี่ยมนะคะอันนี้ซูมเข้าไปอาจจะเป็นคอลัมน์หน้านะคะตรงเนี้ยนะคะกระทิ่มออกมานะคะเป็นผลึกน้ำแข็งนะคะเขาก็จะเดินผลึกเป็นคอลัมน์หน้าออกมาจากใบไม้นะคะเหล่านี้นี่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติหมดนะคะเราไม่ได้ไปทำอะไรเขาเขาก็จะก่อตัวตามธรรมชาตินะคะเขานะคะในอาหารถึงแม้เราแช่ลงไปในเครื่องนะคะเครื่องฟรีเซอร์แต่ผลึกเขาก็เดินเองของเขาเองนะคะตามปฏิกิริยาของอุณหภูมินะคะถ้าอุณหภูมิตรงไหนเย็นเขาก็เดินไปค่ะถ้าอันไหนอุ่นเขาก็ไม่เดินเกิดเป็นผลึกนะคะนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะนะคะโตจากจุดกึ่งกลางนะคะที่หมอกมาก็คล้ายๆคอลัมน์หน้าแล้วก็มีความเป็นเดนไดท์กระจายกระจายนะคะออกไปนะคะเป็นคอลัมน์หน้าแล้วก็มีเดนไรท์กระจายกระจายออกไปนะคะจะเห็นว่ามันไม่มีผลึกน้ำแข็งอันไหนที่มันโตแล้วมันจะเหมือนกันหมดนะคะมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าอุณหภูมิที่มันกระจายตัวอยู่รอบๆผลึกที่เขาจะโตต่อเนี่ยนะคะมันไม่มีทางเหมือนกันนะคะมันเป็นไปตามธรรมชาตินะคะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นหกเหลี่ยมแต่มันจะโตต่อขึ้นมาเป็นรูปร่างอะไรเนี่ยนะคะก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมอุณหภูมิความเร็วลมความเร็วในของเหลวอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เขาโตอยู่ตรงณตำแหน่งตรงนั้นนะคะฉะนั้นเวลาเขายืดตัวออกเนี่ยมันก็จะมีรูปร่างความสวยงามที่ไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างนึงนะคะที่เป็นการที่ผลึกโตจากจุดๆเดียวนะคะอันนี้เราสามารถสร้างเองได้นะคะคือเราทำน้ำที่มันเย็นมากๆซูเปอร์คูลนะคะแล้วก็เอาเข็มทิ่มเป็นการกระตุ้นนิวคลีเอทนะคะเข็มทิ่มตรงนี้ผลึกก็จะเริ่มก่อจากตรงนี้นะคะเห็นไหมคะแล้วมันก็จะเดินจากจุดตรงนี้เพียงจุดเดียวนะคะเดินโตออกไปโตออกไปไหมคะเขาก็อาจจะเป็นคอลัมน์หน้านะคะวิ่งออกไปอันนี้เราก็ทำเองได้พอเราเข้าใจกลไกแล้วเราสามารถสร้างผลึกตามแบบที่เราต้องการได้นั่นเองนะคะนะคะฉะนั้นจากองค์ความรู้ที่เราพูดมาเนี่ยนะคะว่าผลึกน้ำแข็งเนี่ยมันสามารถถูกสร้างให้มีรูปร่างต่างๆได้นะคะโดยที่ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิขึ้นอยู่กับว่าเราทำโลคอลอุณหภูมิมันเป็นตรงไหนมันก็จะเดินผลึกไปตรงไหนอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะทำให้เราสามารถที่จะจัดการรูปร่างของผลึกได้นะคะองค์ความรู้ต่างๆที่เราพูดมาตั้งแต่ต้นเนี่ยนะคะก็เป็นตัวกระตุ้นชี้นำทำให้เอาองค์ความรู้นั้นมาประยุกต์ใช้ในการรักษาโรคมะเร็งนะคะเช่นมะเร็งที่prostate cancer ที่เป็นที่อัณฑะนะคะเป็นมะเร็งเฉพาะจุดนะคะเนื้อร้ายตรงนี้เซลล์ที่ไม่ดีนะคะเราต้องการหยุดการเจริญเติบโตของเซลล์นะคะคือฆ่าเซลล์ตัวนั้นให้ตายนะคะเขาก็จะใช้องค์ความรู้ว่าเออนี่นะผลึกน้ำแข็งเนี่ยมันสามารถทำให้เซลล์ตายได้นะนะคะแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยนะคะผลึกน้ำแข็งเนี่ยเวลาเราลดอุณหภูมิของตัวชิ้นเนื้อลงเนี่ยนะผลึกมักจะสร้างอยู่ในอินเตอร์เซลลูล่าคือระหว่างเซลล์ไม่ค่อยสร้างภายในเซลล์นะคะฉะนั้นเนี่ยเขาค้นพบสารตัวหนึ่งเนี่ยนะคะที่สามารถที่จะหรือกระบวนการที่สามารถที่จะทำให้เกิดผลึกภายในเซลล์ของเซลล์มะเร็งนะคะฉะนั้นผลึกก็จะไปโตที่เซลล์มะเร็งนะคะถ้าโตแล้วเนี่ยเราให้มันเหมือนเข็มทิ่มแทงนะคะนะคะหรือให้มันโตใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะมันก็จะทำให้เซลล์มะเร็งตัวนั้นตายได้นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นที่ฮือฮาแล้วก็
ช่วยให้ฆ่าเซลล์มะเร็งได้ประสบความสำเร็จที่ดีมาแล้วนะคะฉะนั้นจะเห็นว่าค่อนข้าง powerful มากเลยนะคะในเรื่องของการใช้ประโยชน์จากผลึกน้ำแข็งนะคะฉะนั้นเราต้องเข้าใจกลไกในการสร้างผลึกนะคะทำยังไงให้ผลึกใหญ่ให้ผลึกเล็กหรือว่ามีรูปร่างตามที่เราต้องการนะคะก็จะเป็นประโยชน์มากอันนี้เป็นประโยชน์ถึงแม้กระทั่งในวงการแพทย์นะคะจริงๆแล้วในวงการอาหารเนี่ยเขาก็มีประโยชน์มากเช่นกันนะคะไม่ใช่แค่ยืดอายุนะคะก็ยังสามารถใช้ในการปรับ texture ของเนื้ออาหารได้ด้วยนะคะถ้ามีเวลาเราก็จะมาพูดในส่วนของตรงนั้นกันนะคะตอนนี้เราก็เรียนองค์ความรู้พื้นฐานกันก่อนนะคะอันนี้ก็คือรูปผลึกน้ำแข็งหกเหลี่ยมนะคะอย่างที่อธิบายไปนะคะคือโมเลกุลของน้ำนะคะมาต่อกันนะคะเดินผลึกเป็นรูปของหกเหลี่ยมนะคะเขาก็เป็นหกเหลี่ยมเล็กๆก่อนแล้วเขาก็ขยายตัวขึ้นนะคะในทางการศึกษาเรื่องผลึกเนี่ยเขาก็จะตั้งแกน x y z ว่างั้นเถอะนะคะแต่ในนี้เขาเรียกแกน a b c นะคะ a b อันนี้แกน A นะคะแล้วก็แกน C ว่างั้นเถอะนะคะฉะนั้นแผน A เนี่ยแกน A เนี่ยแกน C ก็จะเป็นแนวของทิ่มขึ้นมาตั้งฉากกระนาบแบนของหกเหลี่ยมอันนี้นะคะฉะนั้นเนี่ยเวลาผลึกเดินเนี่ยนะคะเขาก็เดินถ้าขยายตัวเป็นหกเหลี่ยมไปเรื่อยๆในวงกว้างเขาก็จะขยายตามแนว A แบบนี้ใหญ่ไปเรื่อยๆใหญ่ไปเรื่อยๆเขาก็จะเป็นหกเหลี่ยมที่ใหญ่แบนๆไปเรื่อยๆนะคะแต่ในขณะเดียวกันถ้าเขาโตตามแกน C ด้วยนะคะก็จะยืดยาวออกมาเป็นไซเลนเดอร์นะคะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าลักษณะการเดินผลึกเขาก็เดินตามแนว A แนว C นี่แหละค่ะเดินไปเรื่อยๆแต่เขาจะสร้างเป็นรูปร่างที่แตกต่างกันได้ยังไงคือเป็นเดนไดท์เป็นคอลัมน์นะคะเป็นแหลมๆพุ่งออกมามีรูปร่างหลายทิศหลายทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าคือผลึกเขาเดินตามระนาบ A หรือระนาบ C นี่แหละค่ะแต่ว่าเขาจะเดินเต็มไม่เต็มมันก็ขึ้นอยู่กับว่าอุณหภูมิตรงนั้นมันต่ำหรือเปล่านะคะโลเคอลณจุดโมเมนต์ตรงนั้นเนี่ยถ้าอุณหภูมิมันต่ำมันก็เดินผลึกไปได้ถ้ามันไม่ต่ำมันก็ว้าวไปถูกไหมคะแต่มันก็พยายามเดินไปในทิศทางของ A และ C นี่แหละค่ะแต่ว่านะคะถ้าในทิศทางของ A และ C ณจุดโลเคชั่น1-1เนี่ยอุณหภูมิมันไม่ได้มันก็หยุดเดินมุมนั้นมันก็เดินไปที่มุมที่อุณหภูมิมันเย็นมันได้เท่านั้นเองนะคะหรือว่าถ้าลมแรงพัดมันก็หักไปตรงนั้นมันก็ไม่สมบูรณ์มันก็ไม่ได้สมมาตรเสมอไปนะคะก็จะเป็นรูปร่างหลากหลายออกมาแต่หลักๆแล้วเขาก็จะเป็นหกเหลี่ยมนะคะการฟอร์มผลึกที่นะคะความดันบรรยากาศเนี่ยเขาก็จะเป็นหกเหลี่ยมแบบนี้ค่ะแล้วก็เดินผลึกตามแนว A และ C ไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะถ้าจุดไหนอุณหภูมิสูงเขาก็ไม่เดินไปทางจุดตรงนั้นก็แต่จุดอื่นที่ต่ำเขาก็ยังเดินอยู่ค่ะมันก็เลยประกอบกันขึ้นมาเป็นรูปร่างที่ขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆของผลึกที่มีรูปร่างที่ไม่เหมือนกันเลยแม้แต่ผลึกเดียวนะคะด้วยธรรมชาติแล้วคืออุณหภูมิในแต่ละโลเคชันมันก็จะไม่เหมือนกันนะคะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเราก็เลยจะได้ผลึกรูปร่างที่ไม่เหมือนกันที่เกิดจากเบสหกเหลี่ยมของผลึกน้ำแข็งนี้เองนะคะเราก็จะจบพาร์ทนี้กันก่อนนะคะก็คือว่าเราทราบแล้วล่ะว่าผลึกน้ำแข็งเนี่ยนะคะมันมาจากโมเลกุล H2O นะคะมาต่อกันด้วยไฮโดรเจนบอนดิ้งนะคะก็ต่อจาก6เป็น6เหลี่ยมก่อนแหละนะคะแล้วเขาก็โตขยายขนาดขึ้นเรื่อยๆทั้งแนว A หรือแนว C นะคะทำให้ประกอบกับอุณหภูมิในแต่ละโลเคชันมันไม่เท่ากันมันสุดท้ายมันโตขึ้นผลึกน้ำแข็งมันโตขึ้นแต่มันก็มีรูปร่างที่ไม่เหมือนกันนะคะมีการเดินผลึกเป็นคอลัมน์เป็นเดนไดท์เป็นมอร์ฟัสที่ไม่เหมือนกันขึ้นมานะคะสุดท้ายแล้ว end up ผลึกรูปร่างที่อยู่ในอาหารเนี่ยนะคะผลึกน้ำแข็งเขาก็จะมีรูปร่างที่แตกต่างกันออกไปไม่เคยที่จะเหมือนกันเลยนะคะแต่เขาก็จะมีแนวเดินผลึกนะคะของเขาแหละค่ะนะคะแล้วก็ยังเป็นหกเหลี่ยมนั่นแหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วจะออกมาเป็นกลมๆเป็นแหลมๆเป็นอะไรก็แล้วแต่ว่าอุณหภูมิหรือว่าคอนดิชันอะไรที่ทำให้ผลึกมันเดินได้ในทิศทางนั้นน่ะนะคะนะคะแล้วก็มันก็จะมีประโยชน์ที่ไม่เหมือนกันเราก็เลือกเอาละกันว่าเราอยากจะสร้างผลึกในรูปร่างแบบไหนและมีขนาดแบบไหนนะคะต่อไปเราก็จะมาเรียนต่อในเรื่องของว่าโมเลกุลมันวิ่งยังไงมันขั้นตอนมันสร้างยังไงแล้วก็เรียนว่าอุณหภูมิ temperature profile ระหว่างที่
ผลึกน้ำแข็งมันสร้างนั้นอุณหภูมิของอาหารเป็นอย่างไรนะคะในพาร์ทที่4ถัดไป